ทาดายินดีต้อนรับสู่รายการ Max พาเที่ยววันนี้กุ้งหับเป็นพิธีกรรายการ Max พาเที่ยวเนาะตอนนี้เป็นมื้อที่2ที่อยู่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียแล้วเดี๋ยวนี้แมนกำลังอยู่ที่มหาลัยซิดนีย์เนาะซึ่งเป็นมหาลัยที่ว่าใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในซิดนีย์เลยถ้ามหาลัยจะเป็นยังไงกันเซินสมน้ำกันได้เลยเนาะก็ได้มาถึงอีกจุดหนึ่งของตัวเมืองซิดนีย์เนาะที่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของซิดนีย์ก็คือเบื้องหลังของพิธีกรนี่เนาะก็คือโอเปร่าเฮาส์เนาะซึ่งเป็นสถานที่ที่ว่าไผ่มาซิดนีย์แล้วต้องมาหยามบอนนี่เลยในโอเปร่าเฮาส์นี่เนาะเพิ่นจะเฮ็ดเป็นหอแสดงคล้ายๆอยู่บ้านเฮาก็คือหอวัฒนธรรมเนาะที่จะใช้แสดงดนตรีประสานเสียงหรือว่าโอเปร่าเนาะWas just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we ain't. และขัวอยู่เบื้องขัวมือนี่เนาะจะเป็นขัวฮาร์เบอร์เนาะซึ่งเป็นขัวที่ว่าไส้ข้ามทะเลตัวนี้เนาะซึ่งว่าท่านใดหากว่าอยากข้ามเนาะก็สามารถขึ้นไปข้ามได้ซึ่งว่าข้ามนี่ค่อนข้างจะแพงเนาะเกือบประมาณ200ดอลลาร์ออสเตรเลียเลยเนาะก็คือแมนขัวฮาร์เบอร์เนาะที่ว่าไส้เสื่อมต่อระวังตัวเมืองซิดนีย์ไปหานอร์ทซิดนีย์เนาะ